อำนาจบารมีสองสิ่งที่ไม่จีรังทุกท่านครับอำนาจบารมีเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่หากมีโอกาสมักปรารถนาอยากที่จะได้มาครอบครองหลายคนมุ่งมั่นตั้งใจทำทุกวิถีทางที่จะให้ได้มาทั้งถูกวิธีและไม่ถูกวิธีหลายคนไม่ได้สนใจครับแต่หากได้มาก็ยินดีขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางจิตใจและเป้าหมายของชีวิตซึ่งก็แตกต่างกันไปในแต่ละตัวบุคคลบนโลกใบนี้คำว่าอำนาจบารมีสองคำนี้สามารถแยกออกได้เป็นคำๆนั่นก็คือ 1. อำนาจส่วนใหญ่ได้มาจากการแต่งตั้งหรือตั้งตัวขึ้นมาผู้มีอำนาจมักมีตำแหน่งหน้าที่มีกฎระเบียบและมีบริวารหากใช้ในทางที่ถูกต้องก็จะได้รับการยอมรับแต่หากใช้ในทางที่มิชอบมักมีปัญหาตามมาอยู่เสมอและแน่นอนครับจะได้รับการรังเกียจเดียดฉันคำที่สองคือบารมีคำนี้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตัวของบุคคลนั้นๆมาจากการยอมรับของผู้คนในแต่ละสังคมส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนดีนะครับยิ่งนำมาใช้ควบคู่กับอำนาจให้เหมาะสมจะได้รับความชื่นชอบชื่นชมและนิยมตลอดกาลดังจะมีตัวอย่างของบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายบนโลกใบนี้ซึ่งถือว่าควรแก่การเคารพนับถือให้เป็นตำนานด้วยเหตุนี้อำนาจบารมีจึงเกิดขึ้นกับตัวของผู้นำทุกระดับตั้งแต่ในครอบครัวสังคมชุมชนหน่วยงานองค์กรท้องถิ่นภูมิภาคและระดับชาติขึ้นไปตามหลักคำสอนของครูบาอาจารย์และตามหลักของศาสนานั้นให้ถือว่าอำนาจบารมีไม่ได้จีรังล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปสอดคล้องกับถ้อยคำที่ว่าจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวธรรมจะสูงจะต่ำอยู่ที่ธรรมตัวด้วยเหตุนี้การที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมจึงไม่ควรยึดติดในเรื่องของอำนาจและบารมีแต่ในทางตรงกันข้ามควรมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมจะเหมาะสมที่สุดดังคำพระสอนไว้ว่าอยู่เพื่อตัวเองจะอยู่เพียงแค่สิ้นลมแต่ถ้าหากอยู่คู่สังคมจะอยู่คู่ฟ้าดินฉะนั้นอำนาจบารมีอาจไม่จีรังคุณงามความดีต่างหากที่อยู่คู่โลกของเราตราบนิรันดร์จึงควรสร้างสรรค์และสั่งสมวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ